สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับน้ำฝนอีกครั้งผ่านทาง DIT Channel ช่องทางที่จะชี้โอกาสทางธุรกิจแบบเจาะลึกไปกับ DITT ค่ะภายใต้สถานการณ์โควิด-19ท่านกำลังเจอปัญหานี้อยู่หรือไม่ยอดขายตกส่งออกไม่ได้ไม่รู้จะขยายตลาดไปไหนวันนี้ DITP จะมาเสนอทางออกให้กับทุกท่านค่ะถ้าพูดถึงตลาดขนาดใหญ่คำตอบแรกก็คงจะเป็นจีนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะจีนคือประเทศที่มีกลุ่มชนชั้นกลางมากที่สุดในโลกหรือคิดเป็น1ใน3ของประชากรทั้งประเทศหรือราวๆประมาณ400ล้านคนเลยค่ะและสำหรับครึ่งปีหลังนี้นะคะ DITP จะมีกิจกรรมที่ร่วมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสไปทดลองตลาดและเจรจาการค้าในประเทศนี้ถึง3งานด้วยกันค่ะเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีงานอะไรบ้างและผู้ประกอบการจะได้รับการสนับสนุนอย่างไรบ้างมาเริ่มที่งานแรกกันเลยค่ะงานแรกคืองานที่เกิดจากการปรับกลยุทธ์ของ DITP หลังจากที่จีนได้สั่งยกเลิกการจัดงานแสดงสินค้าทุกงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19งานนี้ก็คือ Top Thai Brand Pop-up Store ค่ะจะจัดขึ้นณห้างสรรพสินค้าถงเต๋อนครคุนหมิงระหว่างวันที่11ถึง14กันยายนนี้ค่ะงานนี้ดีอย่างไรเราลองมารับฟังจากคุณสกันแสนโสภาหัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคจีนของ DITP กันเลยค่ะครับงานท็อปไทยแบรนด์เป็นงานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เห็นคุณค่าของการมีตราผลิตภัณฑ์หรือว่าแบรนด์นะครับแล้วก็ต่อยอดในการเอาแบรนด์เนี่ยออกสู่ต่างประเทศประโยชน์ของการมีแบรนด์เนี่ยก็คือทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและการบริหารองค์กรภายในเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันงานท็อปไทยแบรนด์ที่คุณหมิงเนี่ยเป็นสถานที่ที่เราเลือกเอาไว้เนื่องจากนครคุณหมิงเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยการเดินทางเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำนะครับสำหรับการจัดงานท็อปไทยแบรนด์ครั้งนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าท็อปไทยแบรนด์ป๊อปอัพสโตร์นะครับโดยที่ข้อดีของมันก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปที่นครคุนหมิงท่านสามารถนำผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยส่งมาที่เราแล้วเราก็จะนำเสนอกับผู้นำเข้าหรือผู้ประกอบการที่นครคุนหมิงและหากผู้ประกอบการเนี่ยมีความสนใจในตัวสินค้าเราก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์แมทชิ่งให้กับผู้ประกอบการท่านสามารถ อยู่ที่บ้านของท่านก็สามารถทำการค้าได้ถ้าผู้ประกอบการท่านไหนสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ drive.ditp.go.th แล้วส่งไปที่อีเมล thaitc.kunhming@ditp.go.th ภายในวันที่31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สคต.คุณหมิงตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยค่ะมาต่อที่งานที่2กันเลยนะคะงานนี้เราจะพาทุกท่านไปบุกตลาดจีนตอนใต้ที่เมืองหนานหนิงกันค่ะงานนี้มีชื่อว่า China ASEAN Expo ค่ะหรือที่รู้จักกันในนามของ Car Expo ค่ะซึ่งปีนี้ Car Expo จัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วและเป็นงานเจรจาการค้าระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและจีนหนึ่งเดียวในโลกค่ะงานนี้เป็นงานที่เกิดจากการลงนามข้อตกลงร่วมกันของผู้นำอาเซียนและจีนโดยมีกระทรวงพาณิชย์ของจีนอาเซียน10ประเทศรวมถึงอาเซียนเซคเตอรีเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานด้วยสเกลพื้นที่จัดงานที่กว้างถึง 134,200 ตารางเมตรและมีผู้เข้าชมงานกว่า 190,000 คนจากทั่วโลกโดยปีนี้งาน Car Expo จะจัดระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนค่ะสำหรับความสำคัญของงานนี้จะเป็นอย่างไรโอกาสของผู้ประกอบการอยู่ตรงไหนเราลองไปฟังกันเลยค่ะครับงานแสดงสินค้าอาเซียนจีหรือที่เราเรียกย่อๆว่า Car Expo นะครับเป็นงานที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของจีนกับกระทรวงพาณิชย์ของอาเซียนโดยภายในงานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่จัดแสดงสินค้าและส่วนที่แสดงนิทรรศการของประเทศนั้นๆทุกปีประเทศไทยเราเนี่ยจะนำจังหวัดที่มีความโดดเด่นไปนำเสนอให้กับคนจีนที่อยู่ที่มณฑลกวางสีนะครับทุกปีเนี่ยทางจีนเนี่ยได้ยกระดับการจัดงานมากดีขึ้นเป็นลำดับนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยท่านที่ไปงานเนี่ยสามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยก็เข้าถึงงานได้สะดวกนะครับที่สำคัญของงานนี้ก็คือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่รับสมัครนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้จัดเนี่ยได้ช่วยให้การติดต่อการค้าง่ายขึ้นโดยการเชิญผู้ประกอบการจากมณฑลต่างๆให้มาร่วมงานนี้นะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยนอกจากจะได้ทดลองตลาดแล้วเนี่ยยังมีแมวมองจากต่างมณฑลเข้ามาติดต่อการค้ากับท่านด้วย
และงานสุดท้ายนะคะกับงานที่ชื่อว่า China International Import Expo หรือที่เรียกกันว่า CIIE เซี่ยงไฮ้ค่ะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง10พฤศจิกายนค่ะ CIIE เป็นงานที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์จีนและเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้โดยมีองค์การการค้าโลกและองค์การสหประชาชาติให้การสนับสนุนนอกจากนี้ยังเป็นงานที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางมาร่วมพิธีเปิดด้วยตนเองถึง2ครั้งติดต่อกันและเมื่อปีที่แล้ว CIIE ใช้พื้นที่จัดงานถึง 366,000 ตารางเมตรมีผู้เข้าชมงานกว่า 500,000 คนจาก181ประเทศทั่วโลกสำหรับความสำคัญของงานนี้จะเป็นอย่างไรโอกาสของผู้ประกอบการอยู่ตรงไหนเราลองไปฟังกันเลยค่ะครับงาน CIIE เนี่ยถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของจีนนะครับโดยท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานทุกปีนะครับปีนี้เนี่ยจะเป็นการจัดงานครั้งที่3นะครับเนื่องจากรัฐบาลจีนเนี่ยมีความประสงค์จะให้คนจีนเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีจึงเกิดนโยบายหาผู้ส่งสินค้ามาจำหน่ายที่เมืองจีนให้กับผู้บริโภคชาวจีนนะครับสถานที่จัดงานก็คือนครเซี่ยงไฮ้นะครับนครเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นเมืองที่มีนักธุรกิจต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเป็นเมืองที่เป็นอินเตอร์นะครับในปีนี้เนี่ยกรมก็ได้จัดจองพื้นที่เอาไว้2โซนด้วยกันโซนแรกคือโซนของอาหารอีกโซนนึงเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อกรมมาได้นะครับโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานนี้เนี่ยท่านจะได้เห็นบริษัทชั้นนำของโลกนะครับมาร่วมงานท่านอาจจะนำวิธีคิดการบริหารจัดการหรือการนำเสนอที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆหรือเป็นเทรนด์ใหม่ๆของโลกเนี่ยมาใช้กับบริษัทของท่านนอกจากนี้การเข้าร่วมงานนี้เนี่ยยังเป็นการยกระดับตัวบริษัทของท่านให้ไปสู่การโกอินเตอร์นะครับถ้าผู้ประกอบการท่านไหนสนใจงานCar Expoหนานหนิงและงาน CIIE เซี่ยงไฮ้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ drive.ditp.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์1169ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ3งานในช่วงครึ่งปีหลังของตลาดจีนที่ DITP ให้การสนับสนุนหวังว่าทั้ง3งานนี้จะเป็นทางเลือกหรือทางออกให้กับธุรกิจของท่านในช่วงโควิด-19 นี้ได้นะคะกลับมาพบกับสาระเรื่องราวด้านการค้าระหว่างประเทศกับน้ำพลได้ใหม่ผ่านทาง DITP Channel อีกครั้งในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ